จ็บเจ็บป่วยป่วยอ่อนแอต้องเอาไปฝากเป็นลูกพระบ้างลูกควรทำก็ไปฝากลูกพระบ้างเฮ้ยลูกพระก็จะหายไปเลยนี่แหละมันแปลกนะนะป่วยใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันจะคล้ายๆว่าบางคนเนี่ยมันแรงบางคนเกิดมาปุ๊บถ้าไม่พ่อไม่ตายแม่ไม่ตายก็ลูกตายต้องเรียกอันไหนถ้าไม่อยากให้ใครตายก็ต้องเอาไปฝากคนอื่นก็เป็นลูกพระลูกไม่ใช่ลูกฉันละนี่ก็คล้ายๆสามถึงสามเนี่ยจะถือว่าเป็นคลอดยากเลี้ยงยากแล้วก็มันดื้อมันรั้นด้วยนะที่จริงเนี่ยถ้าจะมาอยู่ก็เป็นคารวะนี่ก็ไม่เบาเหมือนกันอาตมาว่าอาตมาก็น่าจะดุเดือดเหมือนกันแต่พอดีโชคดีที่มาบวชมันดื้อไม่ได้ซนไม่ได้ขนาดดื้อซนไม่ได้นี่หลวงพ่อที่อาตมาอยู่ไต้หวันนี่ท่านก็ปวดหัวเหมือนกันนะองค์อื่นเนี่ยสามสี่องค์อยู่ท่านก็อยู่วัดน้ำมีกินน้ำมนต์ก็ลงมาไปน้ำมนต์อาตมาเฮ้ยท่านน้องไปไหนไปเรียนเนาะนะก็คือกลับมาไปเรียนเนาะไปเรียนนี่ไปเรียนตลอดหลวงพ่อปวดหัวอาตมาแต่ตอนหลังเนี่ยพอท่านเห็นอาตมาสำเร็จเนี่ยอาตมามาสร้างตำหนักมาสอนคนมาแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหท่านดีใจมากแต่พออาตมาท่านก็แก่แล้วนะอาตมาก็พยายามล่าสุดเนี่ยกลับไปก็ไปดูแลท่านไปนี่ท่านก็ภูมิใจที่ว่าเห็นเราสำเร็จเรามีสร้างมันสร้างนี่เราก็เหมือนกันเราท่านเป็นครูบาอาจารย์เห็นลูกศิษย์สำเร็จท่านก็ภูมิใจมาสบายใจแล้วว่าเราเอาตัวรอดท่านก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราได้เราพักอาศัยกับท่านประมาณ20กว่าปีท่านก็ถือว่าเห็นเราสำเร็จท่านก็ดีใจด้วยสามชุดสามนี่ก็เหมือนกันนะนี่แหละก็จะมาเลยว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วคนมีไม่ในนี้มีใครอัดตีนออกมาบ้างไม่มีเลยอ่ะโอ้เขาว่าคนที่อัดตีนออกมานี่พิเศษไหมพิเศษนะเพราะว่าตอนคลอดเนี่ยคนอื่นเนี่ยพี่น้องคนหนึ่งน่าจะเอาหัวออกมาหมดอาตมามีตีนออกมาคนเดียวแล้วออกมาปุ๊บเนี่ยลกอ่ะลกแม่มันก็จะมาพันแบบไหนนะมาพันเป็นอะไรนะเป็นเหมือนกับพันเป็นสเปรย์เนี่ยหมอตำแยบอกเลยว่าเฮ้ยลูกคนนี้ต่อไปจะบวชเฮ้ยมาบวชจริงๆเนี่ยมันมีอะไรแบบว่าอัศจรรย์ที่ประวัติเกิดมาไม่เคยมาเล่าหรือจะเล่าตอนที่มันเปิดคุยรหัสชีวิตแต่บางทีคนก็อยากจะรู้ก็เราจะได้เห็นภาพออกมาแล้วเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยเขาว่าพ่อแม่เนี่ยเขาถือกันว่าคนที่เอาเท้าเกิดมาเนี่ยเวลาใครปวดใครเมื่อยตีเหยียบไปเนี่ยมีพระพ่อแม่เพื่อนจะมานะอยู่ที่ไต้หวันตอนนั้นชื่ออัชราเสร็จแล้วเนี่ยเวลาแกปวดหลังคนเดียวเนี่ยก็จะเลือกจะมาขึ้นไปเหยียบแต่ต้องแบบไปเหยียบเฮ้ยเดี๋ยวดีไม่หายไว้ต้นหลังนี่จะมาย้อนดูเวลาทำไมตอนที่เราเด็กๆอายุสามขวบไม่ใช่ห้าขวบหกขวบเจ็ดขวบเป็นเด็กๆนะเวลาพ่อแม่ทำงานต้มตอนเย็นๆมาพ่อแม่ก็เลือกมาเอ้ยมันบีบมันหนาแต่มาขึ้นไปเหยียบมือกำฝาเหยียบไปเหยียบมาเฮ้ยคนเขาเจ็บปวดหลังคนเดียวหายนี่อาจารย์มาเลยก็สงสัยมีมาตั้งแต่เป็นหมอนวดมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะแต่เราไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นนี่เนี่ยบางทีบางสิ่งบางอย่างมันมีของอะไรอัศจรรย์เหมือนกันคนที่ตีนออกมานี่ก็พิเศษนิดหน่อยอาจารย์มาเลยก็เป็นพระก็แปลกถ้าเป็นหมอก็แปลกหรือว่ามันแปลกมันจะไม่เหมือนคนอื่นอะไรเนี่ยก็คนอื่นเขาจะคลอดมาธรรมชาติดีเอาหัวเขาออกนะโอเค00เลข0นี่จะเป็นเลขอะไรนะพูดง่ายเป็นมนุษย์ต่างดาวนะแต่ว่าอายุนี่ก็นี่แหละเราบวกกันเองว่าเรามาเยี่ยมโลกมนุษย์อะไรถ้าเรามีเลข0นี่เยอะเนี่ยก็พยายามไปที่สถานโบราณวัตถุถ้าเป็นพุทธศาสนาก็ไปไหว้พระอะไรนะอะไร4รอบ8สังเวนียสถานอะไรที่ไม่ว่าพุทธคยาไปเป็นชาวพุทธเราไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเกือบไม่แน่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเคยมาแล้วเราเคยไปนี่ปุ๊บโอ้โหบางคนเนี่ยประทับใจนั่งสมาธิโอ้โหปิติน้ำตามันไหลอะไรเคยไปไหมใครไปสถานที่ไหมใครที่มีเลขศูนย์เยอะไปแล้วบางทีมันคิดถึงนะอยากจะมาเจอพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งอะไรว่าทำนองนี้ไปนะนะที่โบราณถ้าเป็นอิสลามก็ไปที่ไหนที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยดำกองดำที่นั่นเมกะใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นคิดก็ไปที่กรุงโรมเป็นกรุงโรมอะไรเนี่ยโบสถ์คิดอะไรเนี่ยที่ว่าอิตาลีหรือเปล่าคิดก็คือว่านี่แหละคือว่าไปมันเหมือนที่ว่ามันจะเป็นที่เราเคยมาเยี่ยมเพราะว่าเราเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นศาสนาพูดเราว่าเราเกิดมาไม่รู้เวียนไม่ตายเกิดมาเนี่ยมาหลายรอบแล้วแล้วก็เรามาเจอกันเนี่ยเราเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาก่อนแต่เราจำกันไม่ได้เชื่อไม่เชื่อเนี่ยอันนี้มันไม่มีที่จะมาว่าเนี่ยโลกนี้มันไม่มีบังเอิญ
อยู่ๆวันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มาเจอกันมาเจอกันแค่เพียงวันเดียวปุ๊บซ้ายขวาหน้าแล้วเอ๊ะทำไมมันเหมือนคุ้นกันมานานแล้วมันเคยเจอกันเมื่อไหร่นี่อ๋อนี่ไหนได้อดีตชาติเคยเจอกันมาแล้วกลับมาชาตินี้มันลงมาไม่รู้มาอยู่แต่ละที่ละท่านเอ๊ะมาเจอกันยังไงนี่แหละเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันบางทีมันเดี๋ยวเราจะมีสัตว์ที่ว่าความสัมพันธ์บางคนเจอบางคนปุ๊บเนี่ยมันหน้าคุ้นหน้าคุ้นตาบางคนเจอหน้าปุ๊บมันหึงรำคาญหน้าโดยไม่อยากจะเจอหน้าอีกมีไหมได้สงสัยมานานแล้วเมื่อสองสามเดือนที่แล้วค่ะไปที่วัดพระธาตุหางดาวที่เชียงรายแล้วพอขึ้นไปแล้วก็ข้ามบนตะเคียนเข้าไปแล้วมันจะร้องไห้แบบไม่หยุดเลยน้ำตามันไหลใช่ไหมร้องโวยร้องโวยเลยเกิดจากอะไรมันเกิดจากมันหลายอย่างมันอาจจะเป็นที่ที่ว่าเราเคยอยู่เคยพักเคยอาศัยหรือว่าเป็นแม่ชีเป็นพระเป็นอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันมันก็จะต้องมีอะไรผูกพันกับพระธาตุที่พระธาตุถางเงาไม่แน่เป็นพญานาคหรือเป็นอะไรสักอย่างไม่แน่พระธาตุถางเงาเราเคยสร้างหรือว่าเราเคยมีส่วนร่วมไม่แน่บริจาคหรือว่าสร้างอะไรทำไมเขาว่าเราต้องทำไมแน่พระทำไมถึงมาอยากให้เนี่ยสร้างสะพานสร้างวัดสร้างพระธาตุอะไรเพราะว่าสังเกตพระธาตุแล้วปุ๊บมันสร้างพระสร้างแล้วปุ๊บมันจะอยู่ได้นานใช่ไหมเป็นร้อยปีพันปียิ่งถ้าเราเคยสร้างสมมติพระธาตุถางเงานี่มันโอ้ร้อยปีพันปียิ่งนานปุ๊บเนี่ยเราเคยประกาศโอ้ตอนนั้นเนี่ยเราหิ้วปูนไปสร้างตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เราไปบอกเลยพอปุ๊บโอ้โหเราประทับใจเราได้กลับมาที่นี่สังเกตเวลาเราไปที่ไหนท่านน้ำตามันหลั่งหรือว่ามันบางทีอะไรนะหรือว่ามันขนลุกขนตั้งในแต่ละที่ตรงนี้เราเคยมีอะไรกับมันมาที่นี่เหมือนกันที่ตรงนี้จะมาจะบอกเล่าไงที่ตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เป็นที่ของใครปะเป็นที่อดีตของเจ้าอาวาสพระตำหนักเพราะว่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นพระหมอเหมือนกันถ้าเป็นทั้งหมอเป่าหมอเจกหมอยาหมอคาทงหมอคาถาดังนี่มาตำหนักนี่ดังมากถ้าเราไปศึกษาประวัติประมาณสัก 4-50 ปีที่แล้วเฮ้ยน่าจะไม่ถึงอ่ะประมาณ30ปี40ปีที่แล้วไปถามครูบาน้อยโอ๊ยอยู่ไหนวัดตำหนักอ้าวครูบาเนี่ยคือว่าครูบาเค้าเรียกหลวงพ่อถาน่าจะหลวงพ่อถานะหลวงพ่อถาหรือว่าใช่ใช่หลวงพ่อถาเสร็จแล้วหลวงพ่อถาก็แปลชื่อถอทงนี่เหมือนนะก็เป็นเจ้าวาดโคตรดังเก่งกับเป็นเกจิอาจารย์ลูกหยุกยังหมอยาเสร็จแล้วพอหมอยาเนี่ยท่านรักษาคนหูมาสั่วสารชิดมารักษาเสร็จแล้วไงต่อปัจจัยมันก็เข้ามาวัดเยอะใช่ไหมปัจจัยมาวัดเยอะท่านก็ไม่รู้จะเอาไปทำไมก็มีคนไม่มีตังค์ไม่มีขายที่ท่านก็เป็นคนซื้อแต่พระในพระประเทศไทยพระเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อมีที่เดียวที่ดินเป็นของตัวเองได้เลยก็เอาชื่อเนี่ยเอาเป็นชื่อฝากพี่ฝากน้องฝากอะไรพอฝากตรงนี้ก็เหมือนกันชื่อเนี่ยเอาไปฝากพี่ฝากน้องซื้อพอซื้อปุ๊บจะขายคืนพี่น้องไม่ยอมโกงเอาเฉยเลยโกงเอาเป็นที่ของตัวเองไม่ยอมขายท่านเลยน้อยอกน้อยใจที่บอกว่าหมองูตายเพราะงูหมอยาก็อะไรนะตายเพราะยาแล้วก็มากินยาพิษตายอายุแค่45 ปีใช่ไหมท่าน45 ปีโอเคมากๆแล้วพอเสียปุ๊บบางทีเนี่ยตอนนั้นน่ะมีตอนนั้นแต่ไม่ได้ซื้อที่นี่ที่นี่ยังเป็นป่าใหญ่แล้วมีรุ่นที่27มั้งโอ้พระมากัน27กว่าองค์อุปกรณ์จะมาสอนนะเพราะว่าพระเราไม่ได้เก็บสตางค์ไม่ได้คิดตังค์พระมาเรียนกันเยอะนะมันคน80คนเนี่ยพระ10คนบ้าง20คนบ้างรุ่น27เนี่ยมีพระทุดงที่เข้าปฏิบัติที่ตําบลมาเข้าคอร์สที่นี่จะมาที่วัดตําหนักก็มีแต่โยมพระใช่มั้ยพระก็มาขอกางเต็นท์ทําไมมาองค์มานั่งดูโอ้โอ้ขนลุกเลยที่นี่มันเป็นวัดเก่านี่เป็นที่โบราณเนี่ยมันเกือบเป็นที่ของพระก็ไม่รู้สุดท้ายเรามาซื้อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะมันก็เหมือนกับมันมาสืบอะไรนะสืบอะไรนะคล้ายๆว่าความฝันความปรารถนาท่านอยากจะสร้างโรงพยาบาลไม่แน่อยากจะสร้างโรงเรียนอย่างเราไม่รู้นะก็นี่แหละบางทีก็แล้วก็มาเราก็มารับต่อที่นี่ที่จริงมันยังมีอีก3ไร่นะมันเป็นที่เหมือนเดียวกันทั้งหมด9ไร่มันมี3พี่น้องแบ่งกันแต่ตะมาซื้อไปละ2พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องข้างในเนี่ยที่มาขายกล้วยให้เมื่อวานเนี่ยท่านมาเที่ยวกล้วยมาให้ขายกำลังเจรจาอยู่ตอนเรามีตังเราขอซื้อไม่ขายพอดีตังไม่มีพอมันก็จะขายเพราะมันจะขายกับโกงขึ้นโกงขึ้นนะแต่มาว่าสักวันก็ต้องเป็นของกูอยู่ดีเราคิดเจริญใจนะเพราะว่ามันเป็นถนนร่วมอยู่ข้างหน้านี่สามเมตรจากเนี่ยเสาไฟฟ้านี่ไปถึงตรงนั้นถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยเราเนี่ยที่ตะมาไม่อยากจะสร้างเนี่ยพ่อตะมาก็รออยากจะซื้อข้างในแต่เขาก็ไม่ขายสักทีเดี๋ยวต้องรอให้ใครนะ
คุณไอซ์เนี่ยไปเจรจากันเพราะว่าสวนเยอะมีไปเจรจากันหลวงพ่อเฮ้ขายได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างแล้วเนี่ยไม่ขายเดินไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่เลยแต่มาต้องเตรียมตังค์ไว้เยอะๆก่อนนะเดี๋ยวไปคุยได้เจ้าที่ที่นี่ก็ถือว่าคุยได้อยู่นะสมัยก็มีคนมาคุยหลายคนนะไม่สำเร็จสักทีนะหมอเบนลูกศิษย์ที่กำแพงเพชรก็มาอันนี้โอ้มึงงงเลยก็ยังไม่ขายมันยังไม่ถ้าจะมาซื้อก็คิดว่าจะซื้อเพิ่มอีกสัก3ไร่ให้มันเป็น9ไร่เป็นที่พอที่จะที่จะลดที่อะไรในความใฝ่ฝันแน่นะพัฒนาแต่นั่นไม่เป็นไปได้นะเพราะว่ายังไงก็แม่เขาก็ที่แรกแม่ขายลูกไม่ขายบางทีลูกอยากขายแม่ก็ไม่ขายมันก็เหมือนกับว่ามันยังไม่ถึงเวลาเป็นของเราแต่มาก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเราอะไรนะถ้ามันเป็นของเราก็คือเป็นของเราถ้าไม่ใช่ของเราเอามาไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็รอเวลาก็แล้วกันก็เหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่แน่มันเป็นเจ้าอาวาสองค์ก่อนท่านก็ยังอยู่นะไม่แน่ท่านก็ยังแอบฟังเราสอนอยู่ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เมื่อคืนท่านจะมาเยี่ยมบางทีใครที่นอนบ้านดีนี่ก็ไม่แน่นะโดนเคาะประตูกลางคืนแต่มาก็ไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกนะท่านเพราะว่าที่เนี่ยในอนาคตข้างหน้าอาจจะบางคนนะที่เขามีอะไรนะนั่งก็โหต่อไปที่เนี่ยมีแต่คนต่างประเทศมากันเต็มเลยแต่มาว่าจริงนะแต่มาก็ไม่รู้ล่าสุดนี่ตอนนี้จะมีมาเดี๋ยววันที่3มิถุนายนก็มีจากมาเลเซียสิงคโปร์มาเดือนหน้าวันที่13ถึงวันที่18ก็จะมีคนสิงคโปร์มาลูกศิษย์มาเนี่ยถ้าตอนนี้อาตมาว่าอาตมาไม่จัดคอร์สอบรมเลยมาจัดทัวร์ดีกว่านะเดี๋ยวทำกติไปเยอะๆคนมาแล้วก็พาทัวร์เที่ยวแล้วก็ไม่แน่ทางคุณมิสเตอร์ชานเนี่ยก็บอกอยู่อาจารย์ท่านเดี๋ยวจะจัดคอร์สอะไรนะคนต่างคนสิงคโปร์เวอร์ชันภาษาจีนบ้างเอามาให้อาตมาสอนมาโอเคเลยได้เลยก็ต้องเก็บเป็นแพงเขาต่างเทศนะเพราะต่างเทศเขาเก็บถูกเนี่ยไม่เขาไม่มีค่าอะไรต้องเก็บเป็นแพงนะพันดอลก็ไม่ต้องเอาเยอะนะพันดอลลาร์นะสบายเลย30,000 กว่าบาทแล้วสัก10 คนก็เก็บสบายแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วนั่งจากเขาที่จริงมีนั่นเนี่ยตอนนี้ตมาไม่อยู่เมืองไทยเดี๋ยวถ้าตมาอยู่เมืองไทยเนี่ยทีมคนจีนเนี่ยก็จะมาบ่อยนะเนี่ยมีเนี่ยคนจีนในเชียงใหม่นี่มีประมาณ500-600ครอบครัวแน่ตอนนี้หลังจากเปิดประเทศจะเข้ามาอยู่เยอะเลยแต่มาไม่ต้องสอนคนไทยแต่มาสอนคนจีนก็พอสบายสอนเปิดคอร์สนั่งเสาร์อาทิตย์คนจีนแม่มาดูแม่ลูกน้อยมาอะไรก็ได้เหมือนกันคิดอยู่นะกำลังวางแผนอยู่ในอนาคตข้างหน้าแต่ต้องให้ทำที่ให้ที่พักที่อะไรให้มันสบายสบายหน่อยเลยโอเคต่อไปเลขศูนย์พอแล้วเนาะจบหรือยังเลขศูนย์พอได้ยังมีอะไรจะถามกับเลขศูนย์บ้างเลขศูนย์นี่ไม่ต้องไปสงสัยอะไรนะเหมือนกันเนี่ยใครที่ยังอะไรเนี่ยยังพูดไม่เป็นอะไรไม่เป็นเนี่ย3-3อะไรเนี่ยนะไม่เป็นไรค่อยๆพูดค่อยๆจา06 ตัวไหนใคร06 ตัวท่านไหนก็โสดนะที่สุดเนี่ยก้าลงอีกนับขึ้นไปอันที่2อ๋อเนี่ย1 2 3 1 2 31 2 3 6 ตัวแค่นั้นแหละ6 ตัวความคิดก็กับการทำไม่มากนะอันนั้นคุณไอซ์หน้ากับเพื่อนเลยคุณไอซ์4 ตัวแล้วนับเป็นแถวนะนับเป็นแถวอันนี้3 ตัวแค่นั้นน่ะคุณไอซ์4 ตัวกันไงคุณไอซ์เห็นไหม1 2 3 4อ่ะคุณไอซ์เยอะกับเพื่อนเลยแถวบนแถวหน้าแต่อันนี้เท่ากันนะนี่เลข9อันนี้จะแก่หน่อยนี่เก่าแก่หน่อยอันนี้ก็เป็นอันนี้เหมือนกันมาใช้กรรมกันโอเคต่อไปเรามาดูอีกหน่อยนึงนะเดี๋ยวเลขอะไรเดี๋ยวเอาเลข10หน่อยนึงนะดีไหมไม่เหลือเวลานิดหน่อยเลข10เมื่อกี้1 2 3 5 7 9 0โอเคเรามาดูเลข10เลข10พระชาจีนเลข10นี่ก็ว่านะซื้อเฉียนซื้อเมดซื้อเฉียนซื้อเมดแปลว่าอะไรนะสมบูรณ์เห็นไหมนิ้วเท้าเรามีกี่เท้า10 นิ้วนิ้วมือมีกี่10 มือนะอาตมาพิเศษนะ11นะนี่แหละนะว่า10 นิ้ว10 มือ10อะไรเลข10เนี่ยคือว่าสมบูรณ์ perfect ซื้อเฉียนซื้อเมดซื้อเฉียนว่าสิบอะไรนะบริบูรณ์สมบูรณ์แบบเหมือนกันวันชาติของไต้หวันคือว่านะซองซื้อเจ๋นะซองซื้อเจ๋นี่แปลว่านะ
วันที่10เดือน10ที่ผ่านมาเนี่ยซองซื้อเจ๊มันเป็น10ว่า10นี่คือว่าเขาเลยตั้งมันชาติวันชาติของไต้หวันไทเปมันซองซื้อเจ๊ซื้อเฉินชิงเนี่ยซื้อวันที่สมบูรณ์แบบที่สุดอะไรและใครที่มีมันจะเกิดเพราะคนที่มีเลข10ก่อนนะรหัสอะไรนะวันที่10นี่จะไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยใช่ไหมอันนี้เดือน10ถูกไหมเดือน10แล้วก็38เดือน10ใครที่เกิดเดือน10อันนี้เห็นไหมอันนี้ข้างล่างมีสแตทเดือน10เดือน10ใช่เดือนนี้ก็เดือน10เดือนตุลาเดือนนี้แหละเดือนตุลาคือเกิดเดือน10ทำไมไหม14ตุลาวันอะไรนะอัปโจกอัปโยกนะมีประโยคใช่ไหม10ตุลาแล้วก็เอ็มมาถอดรหัสอันนี้ดีกว่าแป๊บเดียว2023แล้วก็เดือน10วันที่เท่าไหร่ที่ไอ้นะปาเลสไตน์หรือว่ามาสอะไรนะมาแล้วยิงวันที่7วันที่6อ่ะที่มันยิงอันนั้นน่ะวันนี้อิสราเอลอ่ะวันที่6ใช่ไหมไม่ใช่วันที่7ใช่ไหมโอเคเรามารวมดูสิ5 1 6รวมเป็นเท่าไหร่12โอ้โหเป็นเลขนี้เห็นไหมเลข12เป็น3เห็นไหมเลขนี้เห็นไหมเลขที่เราเคยเห็นไหม2012ใช่ไหมเลข12แล้ว2อยู่ข้างหน้าป้าอาจารย์ฮะแล้ว2นี่2023นั่นแหละ10อ๋อไม่ใช่เจ๊อาจารย์มาบอกผิดลืมไปก็ไป7ใช่นะไม่ใช่อันนี้6ใช่ไหมโอเค14ใช่ไหม145ที่จริงที่ถอดรหัสเนี่ยเห็นไหมเลข5เนี่ยเห็นไหมมันก็หนีไม่พ้นใช่ไหม14นั่นเป็นเลข5ทำไมหรือเปล่าพี่บอกว่าทางปาเลสไตน์หรือว่าพวกอะไรนะพวกอะไรเนี่ยพวกมาพวกอามาดใช่ไหมฮามาดพวกฮามาดมันอยากจะเป็นอะไรนะมันอยากจะเป็นอะไรนะอิสระมันไม่อิสระสักทีเขาว่าคุกที่ใหญ่ที่สุดคุกไม่อิสระอยู่ในเนี้ยมันอยู่กันอยู่มันเป็นคุกที่แบบว่าอยู่ข้างในอ่ะโอ้โหอึดอัดมันแบบว่าอะไรนะอึดอัดมาเป็นกี่ปีละเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดเป็นคุกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มันอึดอัดมามันไม่อันนี้มันขังมันไว้เนี่ยมันก็คือว่าบางทีที่ว่าเลขห้าเนี่ยเมื่อคนเรามันพออดทนถึงที่สุดละมันก็ไปขอสักทีเลยนะก่อนกูจะตายกูจะเอาให้คืนมึงสักรอบหนึ่งแล้วมันจะถ้าโมโหก็จะระเบิดเนี่ยมันก็ระเบิดเนี่ยมันก็ยิงไปเลยเนี่ยเป็น5,000ลูกใส่ไปเลยใส่ตุ้ง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 เนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ต่างกับที่อะไรนะตอนที่อะไรนะ14ตุลาที่ของประเทศไทยที่ปี16ใช่ไหมตอนนั้นประมาณกี่ปีใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเป็นวันประกาศของอันนั้นเหมือนกันนะถ้าเราดูดีๆแต่มันเป็นปีไหนไม่รู้ที่เขาเลือกวันนี้มันเป็นรหัสที่แบบเหมือนกันอะไรที่นายวันๆอะไรเนี่ยไหมนายวันๆพวกนี้มันก็มีอันนี้เหมือนกันเขาทำไมถึงต้องเลือกวันที่9วันที่11ทำไมเลือกวันที่12ได้ไหมมันไม่ได้เนี่ยเลยก็บางทีบางสิ่งมันก็มีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยเขาต้องการเป็นอิสระต้องการปลดล็อกให้เป็นแบบว่าจะไปไหนก็ได้อย่าไม่มาอย่ามาจัดการอย่ามานี่จัดทนไม่ไหวแล้วนะอะไรเนี่ยสุดท้ายก็ใส่ไปเลยชุดใหญ่เลยระเบิดตุ้ม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 รัวแบบว่าเอาเป็นเอาตายกันพอยิงไปวันเดียวแค่นั้นแหละตอนนี้7วัน8วันยังไม่หยุดเลยเนี่ยโดนตีกลับไปไหมเราเฟี้ยงไปเท่าไหร่มันก็ตีกลับมานี่แหละไม่รู้ลูกระเบิดแต่พอสู้กันรบกันถึงขนาดไหนเราก็ไม่ทราบต้องดูต่อไปเรื่องนี้จะมาไม่ได้ไปสนใจข่าวนั่นปวดหัวเลยไม่ได้ดูเท่าไหร่ไปถึงไหนก็ไม่รู้จะลามมาถึงบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดูแล้วก็เห็นไหมสนุกดีเมื่อกี้เราคุย10แล้วใช่ไหมต่อไปมาดูเลข11เลข11หน่อยให้มันถึง3ทุ่มแล้วก็พักวันแรกเราไม่ต้องเอาเหนื่อยมากวันในนี้มีเลข11เยอะเลยนะเลข11นี่เกิดเฉพาะไหนนะเลข11นี่มันเกิดเดือนใช่ไหมเดือน11แล้วก็ใครที่มีอะไรเนี่ย112นี่ด้วยรหัสชีวิตของเรานี่มี1ถึง9แล้วก็อันนี้เป็นอนาคตใครที่มีเลข11เนี่ยพวกนี้ก็พิเศษเหมือนกันเลข11นี่เป็นเลขอะไรนะปฏิวัติหรือว่าเป็นเลขที่ปฏิวัตินี่คือการเปลี่ยนแปลงสังเกตเห็นไหม
ทำไมนายวันที่เมื่อกี้วันนายวันวันไหมเดือน11 9เดือน9วันที่11คนที่มีเลข11เนี่ยคนพวกนี้ก็เป็นพิเศษเหมือนกันชีวิตก็ดุเดือดเหมือนกันคนที่เกิดพฤศจิกาเนี่ยมั้ยมีเพราะว่ามันเลข1มันอะไรเนี่ยมั้ยอันเนี้ยของคุณโดมเห็นมั้ยคุณโดมอันนี้ก็11เหมือนกันหรือว่าใครที่ของเนี่ย1 29 112 38 112พวกนี้ก็พิเศษหมดเลยเนี่ยเดือน11ชีวิตเขาว่ามันไม่ใช่ธรรมดาในชีวิตพวกนี้มันแก่งสมมติว่าของใครนะคุณนิดอันนี้คุณอะไรนะคุณชัยคุณชัยนี่ผู้หญิงผู้ชายชัยไม่ใช่ชัยครับหรือ965คนไหนผู้หญิงไม่น่าชื่อชัยอ่ะชัยน่าจะเป็นคนขับรถไปนอนด้วยเหรอใช่ค่ะเหรอชัยชัยหรือเปล่าผู้ชายใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ยคุณอันเนี้ยเห็นไหมคุณอะไรนะคุณนิดเห็นไหมคุณนิดใช่คุณนิดไหมนะคุณนิดมาอยู่ไหมอันนี้หนึ่งกี่ตัวไหมหนึ่ง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 สองสามสี่หรือไม่สี่ตัวเนี่ยผู้หญิงถ้าเป็นเลขหนึ่งเยอะนะตัวเป็นผู้หญิงแต่อะไรนะร่างเป็นผู้ชายร่างเป็นผู้หญิงแต่ใจเป็นผู้ชายผู้นี้ที่มีหนึ่งเยอะๆนี่ก็จะแข็งแกร่งเป็นคือว่าสตรีเล็กสตรีสตรองว่าต้องดีด้วยเราแข่งกับตัวเองอะไรทำนองนี้ต้องยอมรับบางทีเลข11นี่เป็นเลขปฏิวัติเลขเปลี่ยนแปลงเป็นเลขคนที่ว่าฆ่าได้หยามไม่ได้จะฆ่าไปเลยจะไปหยามถ้าก็ลุกมาได้พบก็จะเอาคืนเลยแล้วจะเห็นเนี่ยคนร่วม11ก่อนที่จะเอามาเป็น2ก็นับเหมือนกันก็นับเสร็จใช่ๆเนี่ย2 9 1 2พวกนี้ก็ใช่ก็อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันปกติเนี่ยรหัสชีวิตเรามี1ถึง9นะแต่พวกที่2 9 1 2 3 8 1 2มันมีเลขอนาคตเยอะกว่าคนอื่นละครชีวิตมันแล้วก็ทั้งบู๊ทั้งบุ๋นทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มทั้งมีรสชาติยิ้มหวานรอบบางทีในเวลาเดียวกันรสชาติสตอรี่จะดุเดือดเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ดุเดือดแล้วนะถ้าเราบวกกันอะไร11บวกกับ11นี่ได้เท่าไหร่นะ2 22มีมั้ยเนี่ย2 2 4ใครรหัส2 2 4มีมั้ยเนี่ยไม่มีเลยอ่ะมันต้องมีสักคนดิมันต้องเยอะเลยอ่ะไม่มีเลยเหมือนจะมีบวกเดี๋ยวไม่มีแท้แปลกนะรุ่นนี้ไม่มี2 2 4เลยแล้วรุ่นนี้มีมาใช้กรรมเลยอ๋อมันไม่มีตรงนี้ก็มาดูตรงนี้ก็ได้ใช่มั้ยผลรวมมา1966เห็นมั้ย1966966ก็ได้อย่างเงี้ยมาดูตรงกลางก็ได้อันนี้เดี๋ยวตรงกลางนี่เดี๋ยวแค่ลองคุยอันนี้2 2 4ถ้าเป็นบ้านปลายก็ดุเดือดเหมือนกันนะเพราะว่าชีวิตก็ดุเดือดนี่7 5 2 2 4อันนี้ก็2 2 4ก็2 2 4แล้วว่า1 1 2นี่ดุเดือดมาเจอ2 2 4นี่ก็ยิ่งดุเดือดเมื่อกี้เราพูดกันแล้ว3 0 3นี่ชีวิตเป็นเฉียดตายไปยามเด็กนะแต่ถ้าเป็น2 2 4นี่จะเป็นชีวิตอะไรนะเฉียดตายยามแก่ยามวัยกลางคนหรือยามอะไรเนี่ยมันก็คือว่าเหมือนกับแมวก้าวชีวิตที่ใครพูดเมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ชีวิตก็ดุเดือดเหมือนกันนะโดนปืนยิงตักแตกยิงเนี่ยปืนยิงไม่ออกอ๋อที่ไหนได้มันไม่ได้ปืนใส่ลูกมันก็ไม่ออกยิงแต่ปืนไม่มีลูกยิงถูกก็ไม่ตายนะไม่แน่2 2 4เลยเป็นคนที่ว่าเช้าคาดมาแบบว่าเฉียดเป็นเฉียดตายมาละโดนยาแดงทาแปดมาละขอให้ฟื้นกลับมาใหม่นะมาทำอะไรมาทำประโยชน์ให้สังคมมาทำเพื่อมนุษย์อะไรต่อไปเป็นไม่เป็นนะใครที่มี2 4มี9 6 6มี9 5 7มีใครนี่ป่ะนี่คนนี้คนนี้คนไหนอ่ะอ๋อคนนี้นะเคยไม่เคยมั้ยเคยตกตึกมาท้อง8เดือนท้อง8เดือนแล้วตกตึกตกตึกมาไม่เป็นไรสลบเฉยๆแล้วก็ฟื้นมาไม่เป็นไรข้างในก็ไม่เป็นไรโอ้โหแสดงว่าบุญน่าดูนะเนี่ยบุญปฏิบัติธรรมนะเนี่ยช่วยเหลือ8ตึกนี่นะแล้วตกมาใส่อะไรอ่ะราคาไปในท้องร่องเลยท้องเนี่ยเป็นท้องร่องเลยอ๋อมันเป็นร่องระบายเลยเนี่ยโอ้โหมันแบบโชคดีไปแล้วนะสี่โค้งที่ไม่ได้ชั้นที่จริงสามชั้นนี่ก็กระดูกที่ยังมีไปเลยนะหมอเขายังตกใจหมออะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นแสดงว่าน่าจะเหมือนเราปากผ้าแล้วมันขึ้นมันลงมือไปอ๋อแบบมันล่องลงไปแล้วก็ลงไปก็เป็นร่องก็ท้องเป็นร่องโอ้โหถ้ามันแบบไม่มีร่องนี่จะมาว่าไม่เหลือเลยเนี่ยที่ตัวอ้วนพอดีมันก็จะขำจังหนะตรงนั้นเลยก็แล้วก็ไม่ทอดด้วยนะแล้วก็ไม่ทอดด้วยแล้วก็ท้อง
โอ้โหไม่ยอมคลอดอีกไม่ยอมคลอดหลังจากที่กำหนดคลอดอีก15 วันโอ้โหแบบว่าโหดน่าดูนะน่าแบบว่าไอ้ข้างในนี่มันอยากจะออกมาไอ้ข้างนอกมันก็ไม่ยอมเนี่ยสงสัยมันสะดุ้งมันตอนที่ตกมันสะดุ้งมันอยากจะออกมาแล้วก็กูเกือบตายแล้วดีดีไม่ตายในท้องกันนะยุ่งเคยนะเคยเจอปัญหาเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เยอรมันท้องแก่มากแล้วก็เลยนะแล้วหมอแทงท้องแทงเข็มฉีดฝังเข็มอะไรเนี่ยหมอฝังเข็มหมอจีนเราก็ไม่ได้โทษว่าฝังเข็มไม่ดีนะแต่พอดีหมอฝังเข็มเนี่ยแกก็พมังฝังทีรอบแกก็ฝังอยู่ตลอดแต่พอดีเนี่ยแกก็ท้องแก่ๆเหลือประมาณสักกี่เดือนน่ะไม่กี่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยจะคลอดแต่แกไปฝังเข็มพอฝังเข็มปุ๊บเนี่ยเอ้าอยู่ๆไอเด็กในท้องไม่กระดิกเลยเอ้าเป็นอะไรไปเช็คหมอเอ้าหมอว่าเด็กในท้องตายละสุดท้ายเอาออกมาปุ๊บหมดลมหายใจจริงๆแต่ก็ไม่ได้โทษว่าหมอที่ฝังเข็มอันนี้ทำแต่ว่าก็ไม่รู้อาจจะมีส่วนอะไรทำนองนี้แหละว่ากินยาแล้วแกก็โอ้เสียใจมากเลยแล้วก็พอแกเนี่ยท้องออกมาปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยโอ้มันหน้าตามันเหมือนกับคนหลับสบายๆนี่เป็นเด็กที่ยังอันนี้อยู่รู้สึกว่าพาออกมาแล้วว่ามันเขาคลอดไม่ได้มันตายในท้องเพราะว่าเด็กตายท้องกลมอะไรโอเคมี10 นาทีใครอยากจะถามอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้เลขอื่นๆเนี่ยเราค่อยสรุปกันอ๋อ33โอ้อ๋อ33ก็33อ่ะ224 224นี่ก็ดูเดือด336นี่ก็ไม่ธรรมดานะเอา2ตัวก็แล้วกัน336กับ448นี่ก็ไม่ธรรมดานะ336นี่มีเยอะมั้ยเนี่ยขนาดเลขอะไรนะเยอะเหมือนกัน336นี่ละครชีวิตนี่ก็ดูเดือดนะโดยเฉพาะละครเรื่องความรักนี่โอ้โหอย่าบอกใครเลยใครบ้างมีไม่สาตังค์หกนี้กี่คนหรือแล้วใช่แล้วรหัสชีวิตสาตังค์หกนี่ไหมสามต้องอะไรนะเกี่ยวกับคำพูดตอนละหกเนี่ยคือว่าเสียสละรักษาหรือว่าบางทีเราไม่ต้องใช้ยารักษาคนเราแค่คำพูดออกไปปุ๊บเนี่ยสามารถรักษาคนได้ใครเคยไปเรียนในพวก NLPหรือว่าโปรแกรมอะไรพวกเนี่ยบางคนเขาใช้รักษามะเร็งรักษาโรคไมเกรนรักษาอะไรหรือไม่รู้มีชื่ออะไรที่ตัวสูงๆมาชื่ออะไรนะจำได้ไหมที่มาจากอังกฤษอ่ะยังอยู่โทรหาแกหน่อยแกจะใช้พลังสแกนเราเป็นอะไรคุณคุณชาร์ตอยู่ไหนตอนนี้เห็นมีแฟนแล้วนะกลับมาบ้านครับเขาไปบ้านเขายังไม่กลับมายังไม่กลับมาเอาเห็นวันนั้นเห็นแวบๆอยู่แถวนี้อยู่นะเขาจะใช้พลังจักรวาลหรือว่าพลังเลกิพลังเขาจะตรวจเช็คดูชื่อเสร็จแล้วก็เราเรามีเข่ามีปัญหาเราไม่เกณฑ์อะไรแล้วเขาก็จะคุยพูดอะไรแล้วนะดิ้นเดี้ยวเฮ้ยเราจะมาวันนี้เดินไม่ดิ้นเดี้ยวไม่ดังหายบอก